เนี่ยเฮ็ดหอกครับนี่เห็นขวนตัวนี้อีหยังครับเนี่ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้เตาเผาขี้แพะครับผมอ๋อเตาเผาขี้แพะนะครับนี่นะครับเตาเผาขวนเบิดขึ้นหอดเสาครับผมอันนี้ขวนเบิดขึ้นหอดเสานะครับพ่อพี่น้องครับตัวนี้เฮ็ดยากบ่ครับเนี่ยบ่ครับโอ้เฮ็ดง่ายๆทั้งลําหอมผมซื้อมา10บาทครับผมอ๋อถังอันนี้ราคา10บาทนะครับลงทุนแค่10บาทร้านของเก่ามากก็มาจ๊อกขวนมันนะครับครับจอขวนมันเก่าขี้แพะใส่นะครับเอาขี้แพะใส่เครื่องนี้ประมาณนี้ประมาณ3/4นะครับประมาณนั่นละ3/4นะครับก็ประมาณอยู่นี่แล้วก็เอาเฟืองฟกนะครับเอาเฟืองฟกขี้แพะแล้วก็จุดเฟืองนะครับครับพอได้ติดเฟืองปุ๊บนี่เฟืองก็ยังอยู่สิเลยนะฮะตัวนี้มันก็สิเป็นขี้แพะนี่มันสิเป็นก้อนน้อยๆครับมันสิเป็นก้อนคลอแคลแลมันก็สิใหม่ยังอัศจรรย์นะครับใหม่ยังอัศจรรย์มันก็ใหม่ลงไปจนเหมือนแบบคิดยังบ่ทราบว่าขี้แพะมันสอกเป็นดําๆเป็นขี้ทานนะครับอ๋อครับตัวนี้ผมเฮ็ดเสียงไว้ดอกแต่ว่าตากล้องเพิ่นยังเห็นตัวนี้เป็นเคล็ดลับนะครับผมนําไปสืบมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับตัวนี้คือนอกจากขี้แพะแล้วนะครับผมได้สอบถามเพิ่นคือขี้ง่วงเฮาก็เฮ็ดได้เนาะพี่น้องได้ครับผมขี้ง่วงก็ได้ครับขี้ง่วงก็ได้นะครับสามารถเอาไปอวดยุ่งนะครับตามหม่องเฮาเลี้ยงง่วงเลี้ยงแพะได้นะครับอันนี้บ่ครับผมครับใส่ไปเลยใส่ขี้แพะไปครับผมเดี๋ยวไม่ขี้แพะครับไปอัดตัดหน่อยๆเด้อครับจริงๆแล้วเฮามีง่วงก็ใส่ขี้ง่วงก็ได้แม่นบ่ได้ครับผมเฟืองแห้งงัดลงไปเฟืองแห้งงัดลงออกมาเด้อเดี๋ยวเพิ่นก็ติดเนื้อลมกับพันไปเต็มหมดเลยนะการไล่ยุงนะครับขอทราบในการไล่ยุงเลยครับผมครับตัวนี้คือหยังครับนี่เครื่องพ่นควันครับเครื่องพ่นควันนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเพิ่นประยุกต์เอาเองครับผมอ๋อตัวนี้เพิ่นประยุกต์เอาเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งวิธีใส่งานคือเพิ่นใส่งานแบบใดนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติแบบใดนะครับตัวนี้เฮาสารตัวนี้ก็ได้รับการรับรองมาจากปศุสัตว์ครับผมนําจดทะเบียนครับตัวนี้นะครับต้องตัวนี้คือบ่ต้องเอายี่ห้อเพิ่นละบ่ต้องเอายี่ห้อนะครับแต่ว่าไว้1ขวด1ลิตรนี่สมได้100ลิตรก็แปลว่าลิตรนึงสม10 10cc ครับตามอัตราส่วนเพิ่นนะครับครับอันนี้ก็คือแนวปราบยุงยังบ่แล้วลิตรนึงคือไอ้นี้คือลวดเบรกรถนะครับแป๊บเบรกรถซื้อมา1เมตรนะครับโคตรได้ซ้ํานี่นะครับครับแล้วก็ประสิทธิภาพนี่ดีอีหลีครับคือเราเพราะว่าสิ่งที่ผมสร้างมาหรือผมอันมามันตันเฮ็ดจังได๋มันก็บ่ได้ก็มีแต่ถิ่มอย่างนี้ถิ่มก็สร้างใหม่บ้านที่นี่ก็เลยมาจับไตได้ก็เลยว่าเอ้าของเฮาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เด้อปอกกงปอกกี้ก็บ่จําเป็นต้องไปซื้ออันละ100 200ครับเอาแบบนี้นี่ก็เอาสูบรถมานะครับครับนี่นะครับสูบรถมาแล้วก็ซื้อปอกของแก๊สมานะครับครับตัวนี้คือปองแก๊สเนาะปองแก๊สนะครับตัวนี้คือปองแก๊สครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาไปร่นเอียงต่างๆเลยนะครับในใส่ในการทำอาหารเนาะครับผมครับเขาก็มาใส่ผลควันนะครับผมครับประยุกต์ใส่ผลครับตัวนั้นนี่ยังครับนั่นที่เขาใส่นี่ตัวนี้อันตัวนี้ขวดน้ำอัดลมครับอันนี้นี่น้ำมันโซล่า
ผสมสารเคมีนะแบบอนามัยเพิ่นฉีดนะที่ว่าผลขวนอนามัยผลขวนน้ำบานเฮานะครับนี่มาหอดตัวนี้ก็เป็นหัวหัวปกหัวย่างรถเนาะครับผมหัวย่างรถนะครับตัวนี้เพิ่นก็มาที่นี่ประยุกต์ใช้ประยุกต์เปิดปั๊บรออีกสักพักนึงนะครับรออีกนิดนึงสาเหตุที่เฮ็ดมันถิ่มถิ่มลงเพราะว่าต้องพื้นยุ่งมันสิเต็มพื้นนะเขาก็พ่นให้พื้นมันจะขึ้นไปทั้งเทิงนะครับเดี๋ยวเขาพอหูปุ๊บเขาจะพ่นในทั้งเทิงเลยทั้งลุ่มกับทั้งลุ่มกับเต็มนะก็เลยว่ามันต้องเอาหัวซักๆลงมันหัวซักๆลงไปสินะในลักษณะนี้เขาสิมาเบิ่งระบบการทำงานนะครับเป็นว่าเครื่องพ่นยุ่งเพิ่นนะครับกำลังเพิ่มเอาไปพ่นไกลๆเนาะพ่นครับ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 โอ้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้แน่นอนแห้งนะครับเอาเข้ามานี่เบิ่งนี่เข้ามาทางนี้นะครับมันยังพ่อแม่พี่น้องจะสิเห็นชัดเจนนะครับชัดเจนครับนี่นะครับก็พ่นไปเลยนะครับพ่นไปเลยนะครับตัวนี้เฮาได้ลงทุนหลายบ่ครับลงทุนถึงจะแป๊บวาง50บาทครับกับแก๊สกับหยังนี่ครับแต่ว่ามันคุ้มครับผมอืมนะชื่อยาป๋องนึงก็400บาทเนี่ยครับใช่ยัง3ปียังสิหมดหรือบ่หมดบ่ฮู้นะครับมันสลานิดนึงก็ตั้งนานครับผมครับเฮาก็ผ่านไปเฮาอยากเฮาก็ผ่านไปแต่ถ้าอยากเครื่องแก๊สเฮากับเอาน้อยๆนะครับผมอือครับนี่ก็คือบ่ให้มันดื้อแต่ว่าก่อนผลนําพื้นมาเฮาก็ต้องแต่งโตให้ดีนะฮะอ๋อเอาแบบรัดกุมเนาะครับเนาะครับคนที่ใส่เครื่องผลเขาสิฮู้ดีนะครับนะครับหัวแก๊สที่เขาเอาไปเวลาเขาเฮ็ดอาหารเขาสิไปพ่นไอ้เผาอาหารให้มันสุกสินะหัวแก๊สนี่ครับตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องคือหัวแก๊สนะครับชะลมเพิ่นว่านะครับคือหัวแก๊สนะครับคันพ่อแม่พี่น้องอยากฮู้อยากเห็นนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์ให้นะครับก็คือวิธีการกำจัดยุงนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเฮ็ดเอาเองนะครับแบบลงทุนเพิ่นมาลงทุนแค่อีหยังก่อนแค่อะไรแค่แนวหมุนนี่บ่ครับครับผมลงทุนบ่หลายนะครับลงทุนแค่หัวแก๊สครับประมาณเอาออกมาเดี๋ยวเพิ่นสิเอาออกให้เบิ่งครับเข้ามาประกอบกันสิครับเนี่ยคือหัวแก๊สที่ว่ากันโอเคที่เขาไปร่นเอียงต่างๆเนี่ยนะครับในใส่ในการทำอาหารเนาะครับผมครับเขาก็มาใส่ผลควันนะครับผมครับประยุกต์ใส่ผลครับ